ชดานี่คือการยั่วแบบแรงมากที่สุดมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนหมดไปเป็นหมื่นแล้วคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจอจีเพราะว่ามันน่ารักมากใส่แล้วเหมือนไอ้หอมใส่แล้วเหมือนอะใส่เสื้อตัวใหญ่เฉยๆเคสใส่อยู่เนี่ยมันเป็นทองยูคือมันดูดีไม่รู้จะพูดยังไงเอฟมาใส่นะคะพอเอฟมาใส่รู้สึกว่าสวยคือโอเคแบบซื้อมาก่อนกลัวเขาเลิกทำก็เลยซื้อมาก่อนนะคะรอนะคะรอนะคะขอให้ช่วยทำนิดนึงเพราะว่าอยากช้อปปิ้งอยากใส่มากเลยค่ะมันน่าจะน่ารักมากเลยค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนนี่กับไอซ์ไซชาดี้นะคะวันนี้ไอจะมาทำกิฟต์เฮาชุดคู่แม่ลูกแล้วก็ชุดคู่น้องค่ะก็คืออัปเดตก่อนเลยตอนนี้นะคะไอซ์ท้อง30สัปดาห์นี่ค่ะท้อง2แล้วกำลังจะ8เดือนแล้วท้องเต่งมากแล้วคือเมื่อกี้เพิ่งวัดสัดส่วนทุกคนคือตรงเส้นรอบท้องเนี่ย40นิ้วและก็ตรงสะโพกเนี่ย40นิ้วโอ้ยก็ใหญ่อะไรบนนั้นก่อนแม่คือเขาบอกว่าท้อง2ใหญ่กว่าท้อง1ซึ่งก็แบบเฮ้ยมันจะใหญ่กว่าหรอรู้สึกว่าดูไม่ได้อ้วนไม่ได้อวบเท่าตอนท้องแรกแต่พอวัดพุงโอ้ my god พุงชันคือใหญ่พุงทะยานมากคือมันแบบมันพุงหน้าทุกคนมันคือลูกชายนึกออกป่ะพุงมันพุงมากโอ้ my god ก้นก็ใหญ่เช่นเคยนะคะเอาล่ะวันนี้ก็จะทำฮอลชุดของแม่ให้ดูกันนะคะซึ่งพูดเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นแม่ลูกสองแล้วประสบการณ์ของเราคือช่ำชองมากในส่วนของเสื้อผ้าที่เราเลือกเอฟปาเนี่ยไม่ได้เลือกไปเรื่อยคือไอซ์ก็ต้องซื้อชุดใหม่เพราะว่าตอนเราผอมก็ใส่ชุดหนึ่งใช่ป่ะตอนเรามาอ้วนเราก็ต้องใส่ชุดหนึ่งใช่ไหมแต่คือต้องบอกเลยว่าทองครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากชุดที่เป็นชุดคลุมทองเนี่ยคราวที่แล้วก็คือเลือกว่าสวยตอนท้องแต่ไม่ได้คิดถึงตอนที่คลอดลูกออกมาแต่ท้องนี้อย่างที่บอกว่ามีประสบการณ์แล้วคือพอเราคลอดลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องดำรงตำแหน่งการเป็นแม่ผู้ให้นมผู้เป็นเหมือนบัวผู้ต้องแบบว่าเปิดเต้าให้ลูกกินนมเนี่ยไปอีกสักระยะนึงเลยเพราะฉะนั้นชุดทั้งหมดที่ได้มาใหม่ในครานี้เนี่ยเป็นชุดที่ต้องให้นมได้ด้วยซึ่งตอนท้องลูกคนแรกนั้นไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยก็ต้องขอบอกเลยนะคะว่าเผื่อคนไหนที่เป็นคุณแม่ครั้งแรกยังไม่เคยท้องมาก่อนไอซ์ขออนุญาตบอกนะคะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ว่าชุดคลุมท้องเนี่ยควรจะยาวไปถึงการให้นมได้ก็จะได้ไม่ต้องเปลืองซื้อใหม่เรื่อยๆเพราะบอกเลยว่าท้องแรกอ่ะคือสภาพตอนให้นมอ่ะคือไม่แฟชั่นเอาเลยเพราะว่าแบบไม่มีความถูกด้านนี้แทบจะแก้ผ้าด้วยซ้ำไปแต่อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีประสบการณ์แล้วเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วเพราะฉะนั้นชุดที่เอฟมาก็คือค่อนข้างจะสวยฉ่ำและไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นคุณแม่ที่บ้าคลั่งการใส่ชุดคู่ด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้คลิปนี้จะมีการแจกพิกัดถึง2 อย่างด้วยกันคือชุดคู่แม่ลูกและชุดคลุมแม่ค่ะเริ่มค่ะเริ่มจากแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่ไอชอบมากเป็นแบรนด์ Tiny Tail ซึ่งเหมาะสำหรับคุณแม่ทุกท่านคืออันเนี้ยมีทั้งชุดคู่และเป็นชุดให้นมในเวลาเดียวกันแบบไม่ต้องคิดคือรู้สึกว่าเนี่ยทำมาเพื่อแม่จริงๆและไม่จะบอกว่ารู้สึกว่าสไตล์อ่ะเขาสวยขึ้นเรื่อยๆและจะให้ดูค่ะว่าคือแบบไอ้อ่ะมีชุดเขาเยอะมากแล้วคือทุกชุดที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นชุดคู่ลูกได้ด้วยโอ้ my god เป็นไปยังไงคือมันดีมากตรงนี้เพราะว่าคือ1แม่สวย2ให้นมได้3คู่ลูกได้ด้วย All in one เกิดเพื่อมนุษย์แม่มากๆชอบแบรนด์นี้มากๆก็จะมีชุดนี้นะคะลายนี้น่ารักมากมีความแบบ Little Mermaid มีความแบบนางงงนางเงือกขัดทรงขัดทรายอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยเป็นแบบแยกท่อนคือเป็นบนล่างนะฮะแต่ก็จะมีในสไตล์เดียวกันคือแบบนี้อันนี้คือเป็นกระโปรงไปเลยซึ่งอันเนี้ยยังใส่ได้อยู่ทุกคนอันเนี้ยเวิร์กมากคือถ้าเกิดว่าตอนที่ซื้อก็บอกเขาละกันว่าอยากได้เป็นแบบเดรสเพราะพ่อเป็นเดรสอ่ะมันก็จะคุมท้องได้ด้วยยาวไปถึงให้นมก็ได้เนี่ยสามารถจะแบบถลกปั๊บลงมาให้นมได้เลยแล้วก็จะเป็นชุดนี้ค่ะน่ารักมากๆอันนี้เนี่ยเหมาะการใส่ไปทะเลสุดๆหรือแบบอยู่บ้านชิลๆเนาะเป็นสไตล์แบบโบฮีเมียนซึ่งเขาก็จะแบบมีลายใหม่ๆออกมาด้วยมากมายซึ่งไงก็แบบชอบมากผ้ามันจะนุ่มอะค่ะทุกคนแล้วสีมันก็สวยแบบดีเลิศเลยเป็นชุดคู่แม่ลูกได้ด้วยรูดซิปลงมาป้าให้นมได้ด้วยคุมท้องได้ด้วยจะเอาอะไรอีกแล้วก็นี่เลยแบบเนี้ยคือถูกใจมัมมี่ร่างฟูมากๆเพราะว่าเราจะไม่ได้ดูตัวใหญ่เราแค่ใส่เสื้อตัวใหญ่เขาสิปะซึ่งอันนี้เขามีลายใหม่ล่าสุดเลยทุกคนปึ้งขึ้นภาพเอฟไปแล้วรอให้มาส่งอยู่คือน่ารักมากคืออันนี้รู้สึกว่าแบบใส่มันเออกระโหลกนึกออกปะมันไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูเหนื่อยไม่ได้ดูยอมไม่ได้ดูอ้วนแต่ดูแบบดูเป็นคนฟูฟรีนคือสีแปลกคืออันนี้สไตล์ที่ชอบมากคิดว่าแบบอยากเหมาทุกลายที่มีของสไตล์นี้เพราะมันดูแบบไม่เป็นคนอ้วนค่ะเป็นคนแบบใส่เสื้อตัวใหญ่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยและแน่นอนว่าปั๊บสามารถที่จะเปิดออกมาให้นมลูกได้เลยส่วนแก๊งนี้ก็ต้องเป็นยุคพี่ผอมลงมาแล้วนิดนึงหรือว่าก็ต้องไม่ได้เป็นตอนที่ท้องใหญ่มากเพราะว่ามันก็จะมีสไตล์เป็นแบบจัมสูทเป็นกางเกงนะคะมีทั้งแบบ4ส่วนขาสั้นอะไรเงี้ยมีเป็นชุดคู่เช่นกันแล้วคือน่ารักมากทุกคนดูดิมันเป็นสไตล์แบบตะมูตะเมียมันแบบน่ารักไม่ไหว
ไหวอ่ะอันนี้ก็คือแบบสามารถที่จะแบบถลกออกมาป้าให้นมได้คือสะดวกคือน่ารักคือมีความเป็นแม่ที่แบบไม่ได้ดูแก่ไม่ดูแบบงอมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชุดนี้เนาะคราวที่แล้วที่ถ่ายคลิปหอก็คือใส่ชุดนี้ทั้งคลิปเลยจบบายสำหรับแบรนด์ไทยนี่เทลเบาๆกรุบๆค่ะมาต่อกันที่แบรนด์นี้ Once Upon a Time ร้านนี้คือพูดเลยว่าดิฉันมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนหมดไปเป็นหมื่นแล้วคือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจอจีเพราะว่ามันน่ารักมากมันเป็นชุดคู่แม่ลูกและลามไปถึงเป็นชุดคีแม่ลูกได้นั่นหมายถึงว่าดิฉันผู้เป็นแม่และมีลูกสาวและมีลูกชายมันต้องมี2คนนึกออกไหมซึ่งอันนี้เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ดิฉันเครียดอยู่ในหัวใจมากๆว่าเราจะแมชยังไงดีวะก็คือชอบรู้สึกว่าการแต่งตัวเป็นแม่ลูกมันน่ารักอะแต่ก็รู้สึกแบบแล้วลูกชายจะต้องท่าไหนอะไรยังไงหาซื้อเสื้อที่แบบเป็นแฟมิลี่ยากมากเลยนะซึ่งแบรนด์นี้ Once Upon a Time จดชื่อเอาไว้คือเจอฉันเจอแล้วอาทิเช่นชุดนี้ลูกชายป้าแบบแม่ที่มีลูกชายก็ต้องใส่อะไรสีฟ้ามันแมนนิดนึงให้มีความแบบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วคือทรงมันแบบทรงมันคุมท้องได้มันไปถึงให้นมได้แกจะเอาอะไรคือดูดิลายก็น่ารักผ้าก็โอเคสีสันก็คือถูกต้องแล้วก็จะมีชุดนี้เป็นชุดเอี๊ยมค่ะทุกคนน่ารักมากใส่แล้วมีความแบบตะมูตะมีน่ารักคุกคิกแล้วคือตัวเนี้ยยายวีว่าก็ใส่ได้แล้วคือจริงๆถ้าเกิดเป็นบุตรชายก็สามารถใส่ได้มันเป็นสีที่แบบเป็นสีที่ยูนิเซ็กซ์อ่ะนึกออกป่ะเป็นสีที่แบบไม่ได้หวานเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชายเกินไปอะไรแบบนี้น่ารักมากมีอีกชุดนี้ชุดนี้ก็น่ารักมากทุกคนเป็นแบบใส่คุมท้องได้น่ารักกุ๊กกิ๊กตะปุกตะปิกนะคะแล้วก็อันเนี้ยมีเป็นเดรสของเด็กหญิงแล้วก็มีเป็นเสื้อตะมูตะมีของเด็กชายแน่นอนว่าแม่ไอก็คือ F มาครบแบบลูกยังไม่ได้ถึงกำเนิดเลยแต่ตอนนี้ลูกมีชุดในวัยโตแล้วเผื่อเลิกขายเผื่อเขาไม่มีลายดีแล้วฉันก็ต้อง F มาก่อนประมาณนี้ค่ะน่ารักมากดูดิเป็นลายแคมปิ้งอะโอ้ my god แล้วก็อันนี้ F มาตั้งแต่สมัยเป็นคุณแม่น้องวีว่านะคะเป็นคุณแม่แบบคุณแม่ลูกสาวเลยก็ป่ะก็จะแบบอันนี้มีชุดคู่กับน้องวีว่าด้วยก็จะเป็นสไตล์แบบใหญ่ๆใส่สบายๆผ้าสบายๆน่ารักซึ่งการไปช้อปปิ้งแบรนด์นี้เนี่ยทำให้ไอคนพบหนึ่งอย่างเลยค่ะว่าไม่ว่ามันจะราคาเท่าไหร่ถ้าเราอยากได้มนุษย์แม่คือเหมือนไม่มีสติเลยอะคือเหมือนไอ้เลือกเอฟแล้วก็สุดท้ายคือแบบหมื่นงงมากแล้วก็คือเอาเพราะว่าอยากได้ชุดคู่เป็นแฟมิลี่มันไม่ได้หาง่ายเป็นหมื่นก็คือเอาคนลุกคนพองกับตัวเองมากแต่เชื่อว่าไม่ได้มีแค่ฉันที่เอฟของหนักหมื่นพวกเธอที่ดูอยู่ก็คงจะเป็นคนประมาณนั้นหรือเปล่า ต่อกันที่แบรนด์นี้ค่ะทุกคนเชื่อว่ามนุษย์แม่หลายท่านน่าจะรู้จักน้องเขาแน่นอนเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะเฟมัสมากๆนะคะกับแบรนด์ Endless Holiday เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พูดเลยว่าเหมือนว่าเข้าวงการแล้วจะออกไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าชุดมันโอเคชุดมันดีมากทุกคนคือนี้มันคือเราในยุคมนุษย์แม่คือเสื้อเชิ้ตคือเป็นเพื่อนกันเลยคือเสื้อเชิ้ตคืออะไรเสื้อเชิ้ตคือเสื้อที่ปกแล้วก็มีกระดุมๆลงไปคือการที่มีกระดุมทำให้เราสามารถจะปลดกระดุมแล้วจะทำอะไรกับนมของเราให้นมลูกปั๊มนมลูกคือได้ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งนั้นและทรงของมันเป็นทรงที่ไม่ได้เล็กจนเกินไปและผ้าของมันคือเป็นผ้าที่ใส่สบายและลายของมันคือเป็นลายที่ดูดีและคือมันดูดี ไม่รู้จะพูดยังไงเราใส่ Endless Holiday อ่ะเธอใส่ปะเธอทำได้ปะก็สุดท้ายทำราคาแรงสักนิดนึงนะคะซึ่งประเด็นคือนั่นแค่ชุดแม่และมีชุดลูกให้ F ด้วยโอ้ my god ตอบโจทย์ดิฉันมากคืออันนี้ตอบโจทย์มากจริงๆคือแบรนด์นี้กี่บาทก็เอาตังค์ไปเถอะเพราะว่าแบบได้ชุดแม่ชุดลูกแล้วคือสไตล์มันได้สไตล์มันคือดูดีใส่แล้วมันรู้สึกแบบมั่นใจว่าฉันใส่ชุดของแบรนด์นี้อะไรแบบเน้แล้วก็อย่างทุกคนเห็นนะคะว่าก็คือดิฉันเนี่ยไม่ได้ว่ามีแค่ลายเดียวเมื่อเราใส่แล้วสวยแล้วนั้นเราก็ใส่วนไปเรื่อยๆเอฟวนไปเรื่อยๆไม่เมื่อยไม่พักมีหลายลายมากๆคือพูดเลยว่าอันนี้ก็ต้องเข้าไปส่องดูนะคะว่าชอบลายไหนก็กด F เลยเพราะว่าของมันต้องมีจริงซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะมาสไตล์พรีออเดอร์เนาะคือบางตัวเนี่ยก็จะพร้อมส่งเลยแต่ว่าบางตัวก็จะเป็นแบบพรีออเดอร์รอซึ่งรอได้ไม่เป็นไรไม่ติดค่ะต่อกันที่แบรนด์นี้เลยค่ะเลี้ยวมาอีกหนึ่งสไตล์นะคะเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ชอบเขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าฝ้ายหรอผ้าอะไรผ้าที่ดูไปเที่ยวทะเลเขาเรียกว่าผ้าอะไรเป็นผ้าที่แบบฟิลไปใส่ชายทะเลแกะนี่เหรอปะซึ่งบอกเลยว่าคือส่วนตัวน่ะหน้าไม่ค่อยเข้าแต่ชอบผ้าเลยแบบนี้มากรู้สึกใส่แล้วมันเบรกความเยอะของเราดีอะไรเงี้ยซึ่งเนี้ยสวยมากและเป็นแบรนด์ที่มีชุดคู่แบบงงๆแบบได้ไงไม่รู้แต่ว่ามีแล้วคือน่ารักด้วยนี่ชุดนี้ใส่ไปตอนไปทะเลกับน้องวีว่านะคะน่ารักมากว่าสีมันคือได้แล้วผ้ามันแบบผ้ามันใส่สบายแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ก็แบบน่ารักแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เลยค่ะเพราะว่าชุดของวีว่ามันค่อนข้างจะใหญ่คือวีว่ายังโตไม่พอที่จะใส่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเราใช้หลักการว่าซื้อมาก่อนกลัวเขาเลิกทำก็เลยซื้อมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีชุดนี้
ใส่ตอนไปเที่ยวทะเลเช่นเดียวกันคือลายนี้เนี่ยเขาไม่ทำชุดคู่เด็กออกมาแต่คือเราก็ไม่สนเราก็คือซื้อชุดแม่มาแล้วก็ไปซื้อชุดเด็กแยกมาแล้วก็มันก็ลายคล้ายๆกันได้ก็มีค่ะใส่คุมท้องได้ท้องใหญ่โตมโหฬารแบบเนี้ยใส่ได้ผ้าใส่สบายดูดีจากโมอาคอลเลกชันนะคะไม่แน่ใจว่าคือไบแอสหรือเปล่าเพราะชื่อแบรนด์เพราะจริงๆต้องบอกเลยว่าวีว่าเคยเกือบชื่อโมอามาก่อนคือเป็นชื่อที่เคยตั้งไว้แต่ไม่ได้ตั้งแต่ก็รู้สึกว่าหรือเราชอบแบรนด์เขาเพราะมันคือชื่อที่เราเคยอยากตั้งเป็นชื่อลูกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เป็นสไตล์ที่เราชอบจริงๆแบบคือแบบโมอานาอะไรเงี้ยต่อกันที่แบรนด์ชิลลี่มิลลี่ค่ะอันนี้ก็คือเฟมัสในหมู่แม่และเด็กมากๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นคอลเลกชันที่ทำคอลลาโบเรชันกับแฮปปี้ซันเดย์ลายก็คือออกแบบโดยแฮปปี้ซันเดย์นะคะน่ารักมากๆเลยมีน้องแบบน้องพระอาทิตย์ยิ้มอยู่ตรงนี้น้องปูน้องปลาต่างๆนะเหมาะกับการไปซัมเมอร์มากๆแล้วก็จะมีชุดนี้นะคะชุดนี้คือใส่ตอนคุมท้องไปเลยจ้าแล้วก็จะมีชุดอีกมากมายที่เป็นชุดคู่แม่ลูกค่ะทุกคนอย่างชุดนี้เนี่ยใส่ก็มีคนถามเยอะมากว่าพอพิกัดชุดได้ไหมคะน่ารักมากเลยอันนี้นะคะก็คือเป็นของทิลลี่มิลลี่คอลเลกชันที่คอลแลบกับแฮปปี้ซันเดย์ซึ่งเอาตรงๆก็คือเข้าวงการพอทำงานกับเขานี่แหละค่ะมีการร่วมงานกันเกิดขึ้นเลยทำให้แบบว่าอะไรยังไงแล้วก็ลองเอฟมาใส่นะคะพอเอฟมาใส่รู้สึกว่าสวยคือโอเคแบบได้เลยคือมันโอเคเลยแม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยผ้าดีสีสันสวยน่ารักนะคะไม่แน่ใจว่าคอลเลกชันนี้ยังมีให้กดอยู่ได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่ายังมีอยู่ก็ฝากไปกดการให้หมดให้โซเอานะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วก็ดูคอลเลกชันต่อไปได้เพราะเขาก็จะมีแบบเป็นชุดคู่แม่ลูกน่ารักค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์ Little Mojo ที่ดิฉันชื่นชอบนะคะก็อันนี้เป็นชุด Family แบบมีพ่อแม่ลูกเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเอฟมาเพราะแบบมันต้านใจไม่ไหวจริงๆมันเป็นแบบลายช้างนึกออกป่ะซึ่งช้างมันฮิตมากเราก็คือแบบว่าเหมือนถูกกล่อมต้องมีชุดลายช้างแล้วก็ได้เป็นช้างที่แบบรู้สึกว่าเป็นช้างที่น่ารักก็เลยเอฟตัวนี้มาค่ะแล้วก็ชุดนี้ Bed of Roses ของแม่ชมล่าสุดก็คือแม่ชมมีแบรนด์เสื้อผ้าแล้ว Bed ofRoses นะคะก็คือขายใน House of Abby ซึ่งอันนี้เป็นชุดที่แบบมีชุดคู่แม่ลูกก็คือเห็นแม่ชมใส่กับน้องอบิเกลไอซ์พารีก็ใส่กับน้องวีวาด้วยเลยดูว่าน่ารักมากมันเป็นชุดที่รู้สึกว่าเป็นฟิลละมุนละม่อมมีความเฟมินินมากแล้วก็มีความแบบตะมุตะมิเป็นแขนตุ๊กตาแล้วก็คือเนี่ยสามารถที่จะยืดขยายมีได้ใส่ปะไหลก็ได้ใส่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ก็คือชอบอะคือรู้สึกว่ามันแบบคิดมาแล้วว่ามันแบบมันใส่ได้หลายแบบมันโอเคเลยแล้วผ้าก็คือมีดีเทลผ้าดูดีนะคะไม่ดูกระหล่อกระแกกเลยก็สมศักดิ์ศรีของแม่ชมพู่อารยานะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบว่าก๊อกแรกแบบเดบิวต์แรกที่ออกมาก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะมีชุดน่ารักมาให้เราได้เอฟอีกก็ลองไปติดตามมันได้นะคะใน House of Abby ค่ะต่อมาที่แบรนด์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมอะไรกันเนี่ยชุดคู่แม่ลูกมันจะขาดแบรนด์นี้ไปได้ยังไงใช่ปะอันนี้ก็คือเป็นชุดจากแบรนด์ Happy Sunday ซึ่งเป็นชุดนอนที่บอกเลยว่าได้ยึดพื้นที่ชุดนอนของไอซ์ไปหมดเลยคือไม่ใช่ของไอซ์แหละของไอซ์วีว่าพี่โตก็ใส่ชุดนอน Happy Sunday ค่ะพลังลูกสาวมันรุนแรงมากคือทุกคืนเนี้ยเราต้องมีการส่องกันว่าวีว่าใส่ชุดอะไรมันมีใส่ชุดแบบนั้นและดีๆก็ใส่ชุดแบบนั้นด้วยมันเป็น Family Family ใจคือคุณสามีอะค่ะไม่ใส่ชุดคู่ชุด Family ออกนอกบ้านแต่ตอนนอนไม่มีใครเห็นแต่เขาก็เลยใส่แล้วยังไงใช่มั้ยทุกคนฟังก็ต้องขอนิดนึงป้าทำมาค้าขายแต่นั่นแหละค่ะจะบอกว่ามันน่ารักจริงๆแล้วชุดนอนมันก็ใส่สบายจริงๆคือตั้งแต่คอลเลกชันซัมเมอร์เป็นต้นมาเนี่ยเรามีขายชุดนอนทั้งของผู้ใหญ่แล้วก็เพิ่มของเด็กเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ซัมเมอร์คอลเลกชันเนาะอันนี้คือบอกเลยว่าเหมาะกับการไปทะเลมากเหมาะให้คุณผู้ชายมาใส่ด้วยกันเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างแบบมีความแบบผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ดีแต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่คอลเลกชันนี้ไอชอบมากมันน่ารักมากแล้วก็นี้จาก Our Sweet Home Collection นะคะนี่เป็นลายบ้านอันนี้เป็นลายบ้านแสนสดใสตามสไตล์ของ Happy Sundayแล้วก็มีอันนี้เป็นลายบ้านสวนนะคะสดใสใช้เลยซับซ่ามากๆเลยอันนี้เนี่ยเสื้อกับกางเกงก็จะเป็นแบบคนละสีกันด้วยนะกางเกงก็จะเป็นแบบทุ่งหญ้าไปเลยน่ารักมากอุ๊ยลายใหม่ขออนุญาตถือโอกาสยั่วนี่ก็คือเป็นลายเดซี่ดาร์กนะคะน่ารักก็ดูสีหวานละมุนมากก็เคยนี้อยู่ในคอลเลกชันพี่โดโน่นะคะปีนี้เราเฉลิมฉลองคุณโดโน่ดาร์กอายุครบ90ปีก็เลยมีคอลเลกชันของคุณโดโน่ดาร์กซึ่งนี้คือเป็นคุณเดซี่ดาร์กแฟนของเขาที่มีความตะมุตะมิมากแล้วก็นี่คอลเลกชันพี่โดโน่ดาร์กอีก1ลายนะคะลายนี้ใส่ลงสตอรี่ไป1ครั้ง DM แตกกับแตกสะบัดคนถามเยอะมากว่าชุดอะไรใหม่นะคะรอได้เลยคือลายนี้มาแน่นะคะน่ารักมากๆสุดๆไปเลยชะดานี่คือการยั่วแบบแรงมากที่สุดดูซะก่อนเขาคือใครไม่ได้มีแค่ชุดนอนแต่ยังมีของอื่นๆออกมาพร้อมกันด้วยก็อันนี้คอลเลกชันนี้เนี่ยน่าจะได้เจอกันในช่วงเดือนสิงหาคม
่อมาที่1แบรนด์คือแบรนด์2112ซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้กำเนิดมาเป็นแบรนด์ชุดคุณทองหรอกเขาเป็นแบรนด์แฟชั่นเลยแต่เป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีความฟีมินีนมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งและชุดน่ะมันจะมาในสไตล์แบบเนี้ยฟุ้งฟิงกิ้งกล่องแก้วกระโปรงพริ้วสะบัดปลายที่สุดท้ายแล้วอะสามารถที่จะใส่คุณทองได้แบบงงๆใส่แล้วเหมือนไอ้ทองใส่แล้วเหมือนอะใส่เสื้อตัวใหญ่เฉยๆถึงใส่อยู่เนี้ยมันเป็นคุณทองอยู่ซึ่งอะไรรู้สึกว่าแบบมันเหมาะมากอย่าง2ตัวเนี้ยคือใช่เลยนึกออกปะเป็นชุดแบบชุดมันใหญ่ค่ะเราไม่ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้มันมีเยอะมากนี่ตัวนี้ก็ใช่เป็นชุดแบบพี่หมาด็อกบ็อกบ็อกน่ารักจังเลยแล้วก็คือคุณทองได้ด้วยพี่หมีชมพูด้วยก็น่ารักมากๆคุณทองได้แล้วก็จะมีคอลเลกชันเหล่านี้นะคะเป็นคอลเลกชันเก่าๆเลยที่ไอก็คือ F มาแล้วก็ยังสามารถใส่ได้จนถึงทุกวันนี้คืออันนี้บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่ไอแพ้ทางมากๆมนุษย์แม่ใส่ได้อะน่ารักมากและข่าวดีค่ะทุกคนล่าสุดเขามีทำเป็นชุดคู่คือหลายชุดมากๆที่แม่มีอยู่แล้วอะตอนเนี้ยเซกออกมาเป็นชุดคู่ลูกด้วยชุดนี้ใส่กับวีว่าน่ารักมากน่ารักมากไม่หวั่นน่ารักแบบน่ารักสไตล์แล้วอะไรเงี้ยน่ารักมากชุดนี้ก็มีชุดคู่ชุดนี้ก็มีชุดคู่แล้วก็อีกหลายชุดมากๆที่มีชุดคู่กราบขอบพระคุณไม่แอปปี้กราบขอบพระคุณแฟชั่นมันทุกที่ทำออกมาคือมันน่ารักมากคือมันตะมุตะมิคือมันชอบใจคือมันได้ใจมาต่อที่แบรนด์นี้แบรนด์นี้คือแบรนด์ลุคบุ๊กลุคบุ๊กชื่อคุณใช่ไหมชื่อคุณใช่ไหมคือลุคบุ๊กลุคบุ๊กเนี่ยเป็นแบรนด์ชื่อดังอยู่แล้วแบบของวัยรุ่นแล้วเขาก็มีลุคบุ๊กลุคบุ๊กปฏิมันแบบลุคบุ๊กเวอร์ชันเด็กซึ่งก่อนนะนี่ต้องเล่าค่ะว่าดิฉันมีความลำบากใจมากเพราะว่าทางแบรนด์อ่ะส่งชุดให้หนูวีว่าตลอดเลยแล้วคือน่ารักทุกชุดเป็นในสไตล์ลุคบุ๊กแล้วเป็นเด็กจิ๋วนึกออกปะน่ารักแต่คือความลำบากใจของแม่คือไม่มีชุดคู่แม่แล้วคือเราเนี่ยเป็นแม่สายบ้าคลั่งที่ชอบใส่ชุดคู่นึกออกไหมก็รู้สึกเป็นความแบบต้องทำยังไงดีอะมันไม่มีชุดแม่แต่ล่าสุดฉันล่าสุดนี้เขามีชุดคู่แม่ลูกแล้วมีชุดคู่แม่ลูกแล้วแต่ทำไมแม่ท้องอยู่แม่ใส่กางเกงไม่ได้เสียใจมากฉันเสียใจมากเดี๋ยวรอฉันหอมก่อนเดี๋ยวรอฉันคลอดลูกก่อนฉันมาใส่ชุดนี้แต่ก็คือจะบอกว่ามันเป็นแบรนด์ชุดเด็กที่น่ารักมากค่ะทุกคนลุคบุ๊กลุคบุ๊กปฏิมนะน่ารักมากแล้วก็คิดว่าพอเขาเริ่มคอลเลกชันแล้วเนี่ยที่มันมีชุดคู่แม่ลูกเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยรอเลยมาแน่นอนมันคือนึกออกไหมมันมีคนอย่างนี้เยอะมันน่าจะมีรอนะคะรอนะคะขอให้ช่วยทำนิดนึงเพราะว่าอยากช้อปปิ้งอยากใส่มากเลยค่ะมันน่าจะน่ารักมากเลยค่ะก็อยากให้แม่ๆเข้าไปดูนะคะเพราะรู้สึกว่าชุดมันน่ารักจริงๆอ่ะมันน่ารักแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็น่ารักมีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมดเลยอ่ะกับแบรนด์เนี้ยลูกปกติแล้วน่ารักมากเลยแล้วก็จะมีแบรนด์นี้ค่ะ PP Tellier ไม่แน่ใจว่าอ่านออกถูกหรือเปล่าแต่ว่าอัลกอริทึมมันส่งแบรนด์นี้มาให้ดิฉันพอรู้ว่าดิฉันเป็นแม่ที่ชอบใส่ชุดคู่และแบรนด์นี้มีชุดคู่แม่ลูกซึ่งน่ารักมากดูดีลายเนี่ยแต่ต้องขอไปนะคะว่าชุดแม่จะไม่รักเท่าชุดลูกชุดลูกจะน่ารักกว่าวิว่าใส่ชุดแบรนด์นี้น่ารักมากฟีลลิ่งอะค่ะจะคล้ายๆกับ Endless Holiday คือแบบมาในทำนองเดียวกันแต่ผ้าก็จะคนละแบบนะแล้วคือพอน่ารักก็แบบเหมาะสมมาแม่ชอบอะแต่ลายก็จะน้อยหน่อยเสียใจตรงนี้เพราะว่าเวลาชอบอะไรเนี้ยเห็นไหมก็คือ1แบรนด์ F มา2หลายอย่างแต่ว่าคือแบรนด์นี้ก็คือลายยังน้อยอยู่ F มาได้แค่ลายเดียวค่ะและแบรนด์นี้ Papersล่าสุดก็คือเพิ่งมีชุดแม่ลูกออกมาคือบอกเลยว่าตอนนี้เขาแบบเป็นชุดแม่อย่างเดียวอ่ะคือไม่ได้ F พอก็รู้สึกว่ามันจะมีความเป็นสไตล์แบบมินิมอลมีความแบบน้อยแต่มากซึ่งเราเป็นคนมากเลยเราไม่ใช่สไตล์แต่ว่าพอเขาเปิดช่องว่ามีชุดลูกด้วยมีชุดแม่ด้วยอ้าวแล้วก็พร้อมเป็นคนมินิมอลเฉยเลยคือนี่ F มา2ตัว 2-3 ตัวนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสีชมพูใส่กับเดรสข้างในแบบผูกโบน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นวีว่าสีชมพูน่ารักคือคอมจะมินิมอลต่ำลูกเลยก็คือเนี่ยน่ารักมากก็จะมีความเป็นวันแบบสบายๆแต่ไม่สบายมากเป็นวันแบบกึ่งฟอร์มอลนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ฟอร์มอลมากแต่ก็คือแบบมันคือผ้าอะไรไม่มีความรู้อีกแล้วแต่อยากให้เห็นมันเป็นผ้าเท็กซ์เจอร์ประมาณเนี้ยอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เปเปอร์สเขาเลยนะแล้วก็จะมีชุดนี้ใส่คู่ให้หนูวีว่าไปแล้ววีว่าใส่ขึ้นมากมันเป็นน่ารักอะค่ะทุกคนอันเนี้ยน่ารักมากเลยคือถ้าเกิดว่าไอ้ผอมแล้วว่าเราใส่กับกางเกงมันจะน่ารักมากเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบมีความอ้วนท้วนใส่แล้วก็จะแบบบวมๆนิดนึงก็จะงงๆนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเหมาะกับแม่ที่ผอมแล้วอะในตอนท้องใหญ่มากๆอะใส่แล้วอาจจะไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้หุ่นเราดูดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราต้องผอมเนาะเราต้องแบบมีตอนที่ลูกออกไปอะตอนที่เราผอมแล้วอะชุดนี้คือจะน่ารักมากรอผอมแล้วใส่เลยจ้าแล้วก็พอเข้าไปในร้านเขาใช่ไหมคะก็คือเจอตัวนี้ตก
สวยไหมล่ะคือเราใส่สีขาวแล้วมันสวยอยู่แล้วสิป่ะนั่นเป็นเหตุผลทำไมชุดแต่งงานต้องเป็นสีขาวเพราะสิป่ะคือเราทุกคนใส่ชุดสีขาวแล้วสวยเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยเป็นขาวที่แบบสวยไม่ไหวตอนนี้ใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าพุงใหญ่มากแต่ว่าเมื่อฉันผอมก็คือเจอเลยและคือคิดไปแล้วว่าสมมติใส่กับกางเกงใช่ป่ะเราสามารถที่จะเปิดขึ้นมาป้าบให้นมได้คือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละในชุดเนี้ยไอชุดนี้ต้องได้ใส่แล้วคือจะสวยแน่นอนเพราะมันแบบเฮ้ยกุยกายกุยกายกุยกายซื้อเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ใส่เสื้อผ้ามันไม่เสียงเก็บได้ค่ะสิป่ะหมดในหมวดหมู่ของชุดคู่ชุดกลุ่มชุดแม่ลูกหลังจากนี้ไม่มีแล้วหลังจากนี้คือเป็นงานเดี่ยวเป็นงานที่แบบแม่ซื้อมาเพราะแม่อยากใส่เป็นชุดเดี่ยวไม่คู่ซึ่งอาจจะมีคนดูบางคนบอกว่ารออยู่ค่ะไม่ได้อยากใส่ชุดคู่เลยค่ะอ่ะก็ลองดูมีให้เลือกออปชั่นหลายแบบเริ่มเลยนะเริ่มจะมี2แบบด้วยนะเป็นชุดแม่แบบกับชุดแม่แบบวัยรุ่นเริ่มที่แม่แบบวัยรุ่นก่อนละกันเพราะว่าอยากรีวิวมากนี่คือชุดที่ใส่อยู่นี่เห็นปะมันเป็นชุดที่แบบกลัวจะรู้ว่าเป็นแม่อะค่ะคือจริงๆอยากเป็นวัยรุ่นใจเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่จริงๆเราเป็นแม่แล้วเป็นชุดที่แบบเก๋ๆมันต้องไม่ได้เป็นแม่มากรู้สึกว่าใส่ชุดนี้แล้วมันดูสบายมากทุกคนแล้วมันดูไม่แบบแม่มากแบรนด์นี้ค่ะ CHMถูกยิงแอดอีกแล้วถูกอัลกอริทึมเสิร์ฟให้อีกแล้วก็คือมันขึ้นมาในแอปพลิเคชันว่าเธอน่าจะชอบชุดนี้นะใช่ฉันชอบชุดนี้จริงด้วยก็คือนี่ค่ะลายดอกมาในสไตล์ไลน์นะแบรนด์นี้คือยืนหนึ่งด้านการลายเราก็เป็นคนชอบลายอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนตามหาเสื้อเชิ้ตมีกระดุมถูกต้องทุกประการนึกออกปะผ้าก็คือมีความแบบใส่สบายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีขายทั้งแบบเป็นเสื้ออย่างเดียวหรือเป็นเสื้อกับกางเกงก็ได้ก็สามารถที่จะเลือกเอฟได้นะคะก็เนี้ยรู้สึกว่าแบบเหมาะกับเราดีดูมีความแบบมุ้งมิ้งแล้วก็จะมีชุดนี้มุ้งมิ้งอีกแล้วโทษนะคะ3ตัวคือรู้เลยว่ามาจากที่เดียวกันลายเส้นมันชัดมันค่อนข้างเนี่ยเป็นสไตล์ที่ชัดเจนโทนสีความมุ้งมิ้งอะไรเงี้ยคือใช่เลยอย่างตัวนี้ก็จะมีความเป็นอัสเซอร์พร็อพเก๋ๆเบาๆแล้วเขาก็จะมีขายกับกระโปรงได้ด้วยนี่กระโปรงจริงๆกระโปรงยังยืดแบบยาวซึ่งทุกคนรู้หรือยังว่าตอนนี้กระโปรงเนี่ยมันกำลังมามากๆกระโปรงอย่างเงี้ยอยู่ๆก็มากระโปรงยาวๆใส่แบบยาวๆมามากนี่ F มาราคาแบบหลักร้อยเลยอันนี้ก็คือจากบริทึมอีกแล้วอะไรที่มีมาน่ารักมากเป็นอย่างเงี้ยอะไรใดๆก็ได้แล้วขอบคุณมากที่มาฮิตช่วงนี้เพราะว่ามันเหมาะกับมนุษย์พุงใหญ่อย่างฉันมากค่ะแล้วมันคือใส่แล้วมันแบบมันเหมาะกับการเป็นชุดคลุมท้องอะแล้วก็เป็นอะไรที่กำลังฮิตอยู่พอดีใครยังไม่มีทุกคนไอกระโปรงบานๆขาวๆผิวๆแบบเนี้ยต้องมีสักหนึ่งพูดเลยพอสอนนี้นะถ้ามาดูคลิปย้อนไม่รู้แต่ว่าพอสอนเนี้ยตอนเนี้ยต้องมีกระโปรงยาวๆนี้สักหนึ่งที่บ้านต่อกันที่แบรนด์นี้ค่ะFlash Marble นะคะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคนท้องแต่อย่างใดตอนนี้เจ้าของแบรนด์น่าจะเลิกลากแล้วว่าฉันไม่อยู่ในคลิปนี้ของไอซ์ชานี่ยังไงไม่ได้มีทาร์เก็ตกรุ๊ปเป็นหญิงท้องหรือหญิงให้นมบุตรหรืออะไรอย่างใดเลยแต่ทำไมไอซ์ชานี่ถึงเอฟมาคือก็ต้องบอกเขาว่าเราเป็นแม่ที่ประสบการณ์ใช่ไหมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเราแต่งตัวยังไงก็ได้เลยเราไม่ต้องแต่งตัวแม่แค่มันสามารถที่จะมีเส้นทาง access ถึงนมได้นั่นคือจบซึ่งชุดของเนี้ยมันสามารถทำได้กับทุกคนสีเขียวเนี่ยซับที่ดูเป็นชุดวัยรุ่นสุดๆไปเลยสามารถที่จะเปิดกระดุมปึ๊กๆให้นมได้แล้วคือสีเขียวตัวนี้พูดเลยว่า F มาเพราะว่าถูกโฉลกกับหญิงสาววันอาทิตย์มีเกิดวันอาทิตย์และสีเขียวเป็นสีที่ถูกโฉลกและมีชุดสีเขียวน้อยเลยคิดว่าเรามีสิทธิ์ซื้อชุดสีเขียวกี่ชุดก็ได้ซึ่งนี่คือหนึ่งในนั้นที่เรา F มานะคะตาดาคุณเชื่อเรื่องสีเสื้อมงคลบอดิฉันเชื่อมากค่ะขอบอกเลยใครยังไม่เชื่อลองเชื่อดูมันส่งผลต่อชีวิตจริงๆนะสีเสื้อมงคลตัวนี้ยังไงวัยรุ่นมาวัยรุ่นเลยน่ารักปุ๊กปิ๊กน่ารักมากปุกใหญ่แบบใหญ่เลยค่ะนี่ก่อนใหญ่มากแล้วก็เป็นกระดุมจบเป็นเสื้อใหญ่แล้วก็นี่เสื้อเชิ้ตแขนยาวน่ารักปุ๊กปิ๊กกระดุมจบไม่ได้เป็นแม่เป็นแค่วัยรุ่นนี่มีนี่เสื้อเชิ้ตกุบกุบมีแขนยึกยักเบาๆมีกระดุมเปิดให้น้องได้จบคือพูดเลยค่ะว่ามนุษย์แม่นะหาเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์นี่แหละคือสิ่งที่คุณตามหานี่คือคำใบ้จากดิฉันค่ะต่อกันที่แบรนด์นี้ค่ะคิมแมมหรือคิมเมมหรืออะไรไม่แน่ใจอ่านไม่ออกจริงๆขออภัยค่ะคืออันเนี้ยอัลกอริทึมอีกแล้วไถช้อปปิ้งในโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วก็เจอแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้าเหมาะเฉยอ่ะนี่มันแบรนด์เสื้อผ้าวัยรุ่นนะทำไมเราถึงอยากได้ก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นสายเดี่ยวอันนี้เราคลอดแบบนึงหรือจริงๆตอนท้องอยู่ก็ใส่ได้นะมันเป็นยังยืดมันยืดทั้งหมดทุกคนเห็นมั้ยมันยืดมากเลยแล้วต้องคุมอ่ะมันก็ดันปล่อยออกมาพอดีก็คือเนี้ยจริงๆใส่ได้เลยแล้วก็คือถลกลงให้นมลูกได้แล้วดูดิลืมไปเลยนะว่าเคยเป็นแม่วัยรุ่นจีจ๊าดแบบปาร์ตี้มากๆใส่เดี่ยวเสี่ยวหลุดก้อนนี้เป็นชุดเปิดไหล่นี่เปิดไหล่ให้นมถลกลงได้ใส่กับกางเกงยีนน่ารักแล้วสีคือดูดีมากสีที่ควรจะเป็นเดี๋ยวต่อไปไอซ์ชาดี้จะเป็นสีละมุนละมุนละม่อมละม่อมขึ้นแบบนี้น่ารักน่ารักไ
ไม่ไหวอันนี้เป็นชุดจีนส์ค่ะทุกคนน่ารักมากอันนี้คือใส่ตั้งแต่ตอนคุมท้องได้เลยมันก็จะเป็นแม่สไตล์น่ารักนึกออกป่ะแล้วคืออันนี้มันจะเป็นสไตล์โอเวอร์ไซส์นิดนึงใส่ได้ตั้งแต่ท้องให้นมจนไม่ต้องเป็นแม่หมายถึงว่าจนสงบจนผอมจนปกติอ่ะก็คือจริงสามารถใส่ได้อยู่เพราะมีความเป็นแฟชั่นคือมันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นไม่ใช่แบรนด์เสื้อผ้าแม่เพราะฉะนั้นคือใส่เมื่อไหร่ก็คือได้แบรนด์นี้คือได้ไป3แต้มจ้าชอบจ้าต่อกันที่แบรนด์นี้ค่ะ All Day Bloom Cafe คืออันเนี้ยเป็นร้านที่อยู่ใน Daddy ที่เป็นร้านทำเล็บนะคะคันติมาซาลอนไอ้เคยไปทำด้วยน่ารักมากซึ่งเขาก็คือมีการขยายเบิกบานออกมาเป็นชุดตะไคร่ต่างๆนะซึ่งบอกเลยว่าตกเราได้ไปเลยค่ะคือดิฉันเป็นคนชอบดอกอยู่แล้วเป็นคนดอกเป็นคนชอบดอกมากแล้วก็คือเป็นคนชอบลายแล้วคือนี้มีครบทุกอย่างแล้วคือยังไงบังเอิญว่าใส่คุมท้องได้ด้วยงงมากสีฟ้านี้แล้วมันละม่อมใส่คุมท้องได้แล้วจริงๆมีตัวเป็นโบเป็นลายโบก็คือน่ารักมากแบบใส่คุมท้องได้แล้วก็มีอันนี้เป็นมาในสไตล์เสื้อซึ่งเสื้อทำไมเสื้อเชิ้ตมีกระดงมีกระดงก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตที่สามารถที่จะใส่ตอนให้นมได้ไรได้ค่ะและก็นี่เหมือนที่เมื่อกี้บอกไปว่าจริงๆอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งร่างของไอซ์คือไอซ์ชอบผ้าประมาณเนี้ยผ้าแบบทะเลอ่ะทุกคนแล้วก็ลายประมาณเนี้ยเป็นคนลายไงนึกออกไหมแล้วมันน่ารักอ่ะมันดูเหมือนแบบคุณละกันตึ้งอยู่ๆก็เหมือนได้มาทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นเสื้อแบบมีเสื้อแล้วก็มีกางเกงเข้ากันอันนี้จากร้านมายาสตอรี่นะคะติดตามเขามานานมากเพราะว่าชอบเสื้อสไตล์นี้แต่บางทีก็คือแบบว่ามันก็จะสไตล์นี้มันจะสไตล์ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกที่มันแบบมีความแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่เป็น2ตัวที่ได้มาเพราะว่ามีกระดุมเป็นเสื้อเชิ้ตมีกระดุมจ้าก็ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นแม่เนี่ยไม่มีเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมเลยสูตรคือสูตรแต่คือหลังจากที่มาเป็นแม่รู้เลยว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่จำเป็นมันต้องสะสมค่ะทุกคนคือไอพูดเลยว่าไออะซื้อเสื้อเชิ้ตเยอะมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไอไม่มีในช่วงชีวิตก่อนเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ยรู้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าจะต้องได้ใส่กันไปอีกประมาณอะ 1-2 ปีที่ก็ต้องเจอไอใส่เสื้อเชิ้ตมีกระดุมต่อไปนะคะและก็ขออนุญาตโปรโมทไว้เบาๆเลยว่าเดี๋ยว Happy Sunday ก็จะมีชุดคู่แม่ลูกมาด้วยนะคะตอนนี้เรามีชุดนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวชุดที่แบบเป็นชุดออกบ้านอ่ะจะตามมาแล้วก็มันก็จะต้องน่ารักมากๆกันแน่เลยฝากติดตามด้วยนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งแบรนด์ค่ะเป็นแบรนด์สุดท้ายที่ไม่ถ่ายสุดเพราะเป็นแบรนด์ที่แม่ๆทุกคนอาจจะรอคอยอยู่ก็คือเป็นแบรนด์ชุดคนท้องแบบคนท้องคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนท้องครั้งแรกอ่ะแล้วอยากแต่งตัวแบบคนท้องอ่ะไอ้ก็แนะนำว่าเอ้ยลองไปร้านนี้ได้นะคือร้านนี้คือแบบใช่เลยเหมาะกับการที่จะเป็นคนท้องมากๆอันนี้คือร้าน Baby Lady นะคะเขามีเสื้อผ้าคนท้องเยอะมากเยอะมากๆจริงๆแบบไอ้ไม่เคยเห็นเสื้อคนท้องที่ไหนรวมกันเยอะขนาดนี้มาก่อนคือเยอะมากๆและชุดที่ไอ้เลือก F มาก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นชุดที่เปิดให้นมได้เลยเสื้อมันก็ต้องตั้งใจดูนิดนึงแล้วก็จะต้องถามทางร้านนิดนึงว่าเออชุดนี้มันให้นมได้ไหมอะไรนะคะอย่างตัวนี้น่ารักมากสีเหลืองกระปุกกระปิงน่ารักมากเครื่องนี้คือไอ้พูดเลยว่ามันใส่ออกงานได้ใส่ถ่ายงานได้จริงๆน่าจะใส่ถ่ายคลิปนี้เนาะมันดูเวอร์ดีนี่มันดูแบบใส่แบบใส่สวยใส่แบบเวอร์วังได้เลยแล้วก็จะมีชุดนี้เป็นฟิลแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วนะคะมีมาให้ทั้งข้างในข้างนอกเลยอันนี้เหมือนสีเหลืองเมื่อตะกี้เป๊ะแต่ว่าคือเป็นสีฟ้า F มาเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วก็ชอบเดิมๆซ้ำๆวนไปนะคะแม่ 100% สตรีมีครรภ์ให้นมบุตรต้องใส่ชุดแบบนี้นี่เลยหญิงท้องในตำนานก็คือชุดนี้เลยจ้ะมีชุดนี้ก็น่ารักมากชุดนี้เนี่ยถามมาแล้วนะคะมันจะมีที่เปิดให้นมได้ด้วยน่ารักมากเป็นชุดแบบแขนยาวน่ารักแล้วก็จะมีชุดนี้ขายเป็นเซตเลยนะคะมีเดรสข้างในแล้วก็มีชุดคลุมข้างนอกลายน่ารักมากให้ดูดีเทลมันเป็นดอกไม้ที่แบบสีสวยมากอ่ะแล้วก็แบบน่ารักอ่ะมีชุดคลุมให้ด้วยอ่ะราคาหลักร้อยอ่ะคุ้มไม่ไหวแล้วก็สองชุดนี้หญิงทองในตำนานสตรีมีครรภ์ให้นมบุตรแต่งตัวอย่างไรนี่เลยจ้าแล้วคือดิฉันชอบใส่มากใส่แล้วมันรู้สึกแบบเป็นแม่แล้วก็ชุดนี้น่ารักค่ะเป็นฟีลแบบมุ้งมิ้งกิ้งก่องแก้วอันนี้ไม่ต้องทองก็ใส่ได้นะคืออันนี้มันคือแบบทองมันยืดไปได้เยอะไงแต่ว่าจริงๆอ่ะอันนี้ไอ้เล็งมาแล้วว่าเราไม่ต้องทองเราแค่อยากออกงานเราแค่อยากใส่ชุดสีครีมก็คือสวยน่ารักอ่ะน่ารักไม่มีเหตุผลน่ารักมากเลยแถมค่ะสุดท้ายนี่แบรนด์มินิรินนะคะแบรนด์นี้คือเกิดมาเพื่อคนท้องโดยเฉพาะใส่ปุ๊บเป็นคนท้องเลยเห็นไหมนี่แหละคนท้องนึกออกปะมันจะแบบฟีลลิ่งแบบมัมมี่มากๆคือชุดนี้คือชุดแบบใส่ปุ๊บท้องมันเป็นชุดที่สาวคนท้องจริงๆคือคนท้องใส่ได้ให้นมใส่ได้มันมีรูเนี่ยช่องเนี่ยสำหรับให้นมและก็จะมีชุดอีกหนึ่งชุดนะคะที่เปิดให้นมได้นี่เปิดปุ๊บมันสามารถที่จะแบบทะลวงไปถึงนมได้ก็คือให้นมสะดวกปั๊มนมสะดวกและไอชอบชุดนี้เพราะมันดูแม่ๆมากประมาณนี้นะคะ
อุ๊ยขอแถมอีกหนึ่งอย่างได้ไหมไหนๆก็ทำคลิปแล้วจะขอเล่าว่าเผื่อใครเป็นสายกางเกงใครที่แบบว่าชอบใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเหล่านี้ก็ต้องใส่กับกางเกงใช่ไหมซึ่งไอจะบอกว่าอันเนี้ยแม่ๆก็ควรจะต้องมีกางเกงใส่ที่ใส่สบายซึ่งอันเนี้ยเป็นกางเกงที่ไอพูดเลยว่าเหมาะกับคนท้องมากจากแบรนด์ลิลลี่เลกกิ้งนะคะคือไออะบอกเลยว่าแบรนด์เนี้ยคือที่สุดหลังที่ลองมาหลายแบรนด์นะรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยคือใส่สบายแล้วก็สีสวยแล้วก็ผ้าไม่ได้หนาเกินไปจริงๆไม่ได้ใส่มาหลายแบรนด์นะแต่พอเจอลิลลี่เลกกิ้งเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีข้อเสียนี่มันโอเคเลยคือมันก็จะมีหลายแบบนะทุกคนเป็นกางเกงขาสั้นขาสี่ส่วนขายาวขาบานอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้เลยตามสไตล์ของเราก็ไม่รู้อะไรมากแต่แค่จะรีวิวว่าผ้ามันใส่สบายมากแล้วมันก็คือสีสวยแล้วมันก็คือใส่ดีจริงๆแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแม่ท้องแล้วต้องการเลกกิ้งอ่ะก็คือแนะนำแบรนด์นี้ค่ะทรงนี้เป็นเลกกิ้งขาบานทรงสวยมากสีสวยมากไอใส่ขึ้นเครื่องบินตอนที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะน่ารักมากเลยมิชชั่นคอมพลีทแล้วค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะไอซ์ก็ตั้งใจที่จะมาแชร์พิกัดชุดของคุณแม่ให้ทุกคนได้ดูกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณแม่ท้องนะคะก็คือตั้งใจทำมากๆคือเหนื่อยมากนะตอนนี้เหนื่อยหอบมากๆเลยแต่ให้ลองอ่ะคือลองไม่ไหวจริงๆตั้งใจทำเพราะรู้สึกว่าแบบการที่เราเป็นคุณแม่ท้องการที่เราเป็นคุณแม่ต้องให้นมบุตรแล้วเราได้แบบยังเอนจอยกับความสุขของเราได้แต่งตัวมันมีความหมายมากๆจริงๆค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับเส้นทางการเป็นแม่นะคะก็ชุดสวยๆช่วยคุณได้วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้จดโพยจดพิกัดกันไว้นะคะไอซ์ใส่ข้อมูลไว้ให้ใน Decision Box ด้านล่างนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบตัวไหนเนี่ยลองกดไปดูกันได้ไปช็อปกันได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคลิปนี้ไม่ค่อยเห็นเบบี้เลยนะเพราะไม่มีใส่ชุดคลุมหนูไว้อะจริงๆหนูตัวใหญ่มากเลยนะคะผมอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่มีซ่อน